มาที่ผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นะคะในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อประเด็นเรื่องของชายอิงวอนนะคะที่ไปต่อเครื่องแล้วจะมีการไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐแต่ทีนี้หลายคนจับตากันว่ามันไปสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของทางสหรัฐอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้มีการพูดกันเรื่องของข้อตกลงออกัสกับการทํากองทัพเรือดำน้ําพลังนิวเคลียร์นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจว่ามันมีความเคลื่อนไหว ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ประกาศตัวมานานแล้วว่าเขาเนี่ยต้านการขยายอิทธิพลของจีนในอินโดแปซิฟิกนะครับอินโดแปซิฟิกนั้นเนี่ยก็คือรวบไปถึงหมู่เกาะแปซิฟิกที่จีนนั้นเนี่ยขยายอํานาจไปรวมถึงเรื่องของไต้หวันไต้หวันเองเนี่ยก็เป็นคู่ขัดแย้งกับจีนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มออคัสหรือว่าออคูสก็ตามเนี่ยนะครับที่ ทางด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอาบาเดซี่ผู้นําของออสเตรเลียนะครับริซซูเนกผู้นําของอังกฤษแล้วก็ทางด้านในส่วนของโจไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นไปทําข้อตกลงกันจริงๆกลุ่มนี้เขาตั้งกันมาตั้งระยะหนึ่งแล้วนะก่อนหน้านี้มีกลุ่มคอสแล้วก็มาตั้งกลุ่มนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าจะเสริมสมรรถนะกองทัพเรือเนี่ยให้กับออสเตรเลียก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยไปทําสัญญาซื้อเรือดำน้ำําพลังงาน ิค <N> ีย <N> ไม่พลังงานดีเซลก่อนอกับฝรั่งเศสทําจ่ายงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจ่ายมัดจําเรียบร้อยแล้วอยู่ๆสหรัฐอเมริกาบอกเฮ้ยมามามาทำกับเรา <N> เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้เรือดับน้ำเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นระบบใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันก็เลิกเลิกสัญญากับฝรั่งเศสฝรั่งเศสนั้นเป็นโกรธเป็นเคืองทั้งออสเตรเลียเป็นโกรธเป็นเคืองทั้งสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตัวเองสูญเสียผลประโยชน์นะครับ ออสเตรเลียก็เลยไปจับมือกับสหรัฐอเมริกาแลวก็อังกฤษโดยที่ล่าสุดนั้นไปลงนามสัญญากันเนี่ยก็คือว่าหนึ่งแหละสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะให้อังกฤษเนี่ยเป็นผู้ก่อสร้างหรือว่าต่อเรือดำน้ำําะให้กับทางนั้นออสเตรเลียโดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะครับคือปัจจุบันนั้นเนี่ยเรื่องของเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่สองประเทศที่มีก็คือมีสหรัฐกับมีอังกฤษนะครับออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่สามที่จะมี เทคโนโลยีแบบนี้ออสเตรเลียก็ดีดาดีดาผลิตเองได้เลยก็ก็อยากจะได้ะนะฮะโดยอังกฤษจะเป็นคนที่จัดการให้นะครับก็บ้องตนเนี่ยบอกจะซื้อก่อน3ลํลำแล้วก็มีออปชันเนี่ยเพิ่มไปอีก2ลํลำก็คือเป็นลําลำนั่นก็คือเรือดำน้ำําทีนี้เนี่ยครับไม่ใช่ขายแต่เรือดำน้ำําล่าสุดเนี่ยเพิ่งขายเรื่องของโทมาฮอคอีกร้อยกว่าลูกนะครับให้กับทางด้านออสเตรเลียอีก3 0,000ื่นกว่าล้านะนะอีก3 0,000ื่นกว่าล้านทีนี้เนี่ย นักข่าวเนี่ยครับประเด็นเนี่ยคือนักข่าวเนี่ยไปถามรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียเนี่ยครับว่าไอ้สิ่งที่สหรัฐเรียกไปทําสัญญาเนี่ยกลุ่มออคุสออคัสเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับว่าออสเตรเลียเนี่ยจะต้องช่วยไต้หวันในการรบกับจีนไหมถ้าจีนเนี่ยยกทัพบุกไต้หวันรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียเนี่ยปฏิเสธเรื่องนี้ปฏิเสธเรื่องนี้ แต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือกรณีในส่วนของฟากฝั่งอดีตนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเนี่ยออกมาพูดเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ผู้นำของออสเตรเลียกำลังไปทำอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่เรียกกันว่าการตัดสินใจที่โง่เง่า,งา,งาที่สุดนั่นก็คือทางด้านพอนคิสติง้งนะครับออกมาเลยบอกเลยว่าเอ๊ะคุณไปทำแบบนี้ออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไระคือเขาตั้งคำถามแบบนี้เลยคุณผู้ชม ว่าออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรคือเขาตั้งคําถามเ่ยว่าหนึ่งเนี่ยวันนี้ที่คุณจะไปรบกับจีนเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณไปซื้อเรือดำน้ําเพื่อคานอิทธิพลของจีนเนี่ยจีนจะมายึดซิดนีย์เหรออืมจีนจะมายึดเมลเบิร์นเหรอนะฮะแล้วเอาตัวเองไปเกี่ยวทําไมเอาตัวเองไปยุ่งทําไม,มที่ผ่านมาจีนก็ไม่เคยแสดงท่าทีที่อะไรที่มาคุกคามออสเตรเลียเลยค่ะแล้ววันนี้ตัวเองเนี่ยไปทําดีวนี้เพื่ออะไรถามว่าออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากดีวนี้ มีแต่จะสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศแล้วก็จะเสียผลประโยชน์นี่คือพร์คิสติงเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าดีลที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมันเป็นดีลที่ไม่น่าจะดีกับออสเตรเลียนะครับแล้วเขาบอกว่าคือพูดถึงง่ายๆเอาพูดง่ายๆบันทึกสิ่งที่ผมพูดเอาไว้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวประชาชนเนี่ยจะออกมาจัดการกับทางด้านผู้นําหรือว่ารัฐบาลของแอนโทนีอลบาเนซีเดี๋ยวก็มีการประท้วงกันถูกต้องนะครับทีนี้เนี่ย ถามว่าแล้วทำไมออสเตรเลียต้องทาแบบนั้นคออสเตรเลียเนี่ยครับวันนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยอยากมีอิทธิพลออยากมีอิทธิพลทางด้านสัญญาณนุภาพทางกองทัพเพราะออสเตรเลียนั้นมองเนี่ยนะครับว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรมีภัยทางด้านความมั่นคงจากจีนเพราะจีนนั้นแผ่ขยายอิทธิพลไปในหมู่เกาะแปซิฟิกหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยพวกหมู่เกาะโซลมอนอะไรต่างๆหมู่เกาะฟิจินะครับเดิมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างฟิจิเนี่ย เคยทาสัญญากับออสเตรเลียเนี่ยเป็นให้ออสเตรเลียเนี่ยส่งตํารวจไปช่วยดูแลความมั่นคงแต่ตอนหลังเนี่ยฟิจิก็มาจับมือกับจีนแล้วให้จีนเนี่ยไปช่วยดูแลด้านความมั่นคงออสเตรเลียก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยกำลังถูกจีนเนี่ยลุกเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรากาลังถูกจีนลุกมาเรื่อยๆก็พยายามที่จะไปแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มีร่องรอยที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทางด้านไ่อิงหวนเนี่ยเคยขอความช่วยเหลือจากออสเตรเลียนะ อ๋อเรื่องอะไรคะตอนนั้นเรื่องมีความว่าถ้าจีนนั้นเนี่ยนะครับจีนนั้นเนี่ยรุกรานไต้หวันถ้าอีกหนก็บอกว่าขอให้ทางด้านออสเตรเลียเนี่ยช่วยเรื่องของด้านความมั่นคงช่วยเรื่องของการทหารนะครับคือพูดง่ายๆคือเหมือนจะช่วยช่วยรบอ่ะพูดง่ายๆเหมือนจะช่วยรบนะครับดังนั้นเนี่ยข้อตกลงออกคูหรือข้อตกลงออกคัสเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นข้อตกลงที่ต้องการ ยับยั้งการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนโดยไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากนักหรอกว่าตกลงแล้วมันมีเรื่องไต้หวันอยู่ในนั้นหรือเปล่าเพราะแน่นอนครับไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มีความขัดแย้งอยู่กับจีนก็เลยต้องมีข้อนี้เนี่ยอยู่ด้วยดังนั้นน่ท่าทีของจีนกับสหรัฐอเมริกากับข้อตกลงออคัสที่ว่านั้นเนี่ยจีนก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าสิ่งที่ออสเตรเลียกำลังทำและสหรัฐอเมริกากำลังทำณขณะน,นี้เนี่ย มันจะเกิดเรื่องของการแข่งขันสะสมเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคนะครับเพราะว่าถ้าออสเตรเลียมีเดี๋ยวมันจะมีการสะสมขึ้นมาถามว่าใครจะสะสมคือจีนเนี่ยมีอยู่แล้วนิวเคลียร์อ,อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเพราะก่อนหน้านี้อินโดนีเซียนะครับโจโกวิโดโดเนี่ยเคยออกมาพูดชัดว่าเขาไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงออคัสตะทำไมะ,ะมันจะทําให้ในภูมิภาค อาเซียนของเรานั้นเนี่ยก็จะต้องเร่งสะสมอาวุธโดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันสะสมเรื่องของทางนิวเคลียร์<ม>เพราะอะไรเพราะขึ้นมาจากออสเตรเลียมันจะเข้าสู่พื้นที่ทะเลจีนใต้และมันจะเข้ามาสู่อินโดนีเซียไงออินโดก็ใกล้เมื่อออสเตรเลียมีเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์แล้วอินโดจะทําไงอ่ะมันจะกลายเป็นภัยคุกคามของอินโดทันทีนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวว่าอินโดก็เลยไปขอซื้อเนี่ยขีปนาวุธนะฮะ จากทางด้านอินเดียกับรัสเซียที่เป็นบริษัทร่วมทุนกันก็คือ,อบรามอสไปซื้อขีปนาวุธบรามอสแล้วแล้วรัสเซียก็อนุมัติขายให้กับอินโดแล้วเห็นไหมฮะก็คือคนละฝั่งเลยถูกต้องคือโลกเนี่ยเมื่อเมื่อคือถ้าเราเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นข่าวเนี่ยคือข่าวแย,แยก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 กันมันก็จะรู้สึกเฉยเแต่วันนี้ผมกําลังเชื่อมั่เห็นว่าจากสถานการณ์เนี่ยเห็นไหมฮะมว่าวันนี้นมันจะเริ่มมีการแข่งขันการสั่งสมอาวุธแล้วมันเชื่อมโยงกันหมดมันเชื่อมโยงกันหมดมันเห็นภาพกันหมดนะ อินโดก็วันนี้ก็ต้องเริ่มที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองความมั่นคงของประเทศด้วยถูกต้องก็เริ่มที่จะมีการสั่งซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเข้ามาเติมแล้วนะครับซึ่งขีปนาวุธเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกประเทศนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยเหมือนจะต้องมีละนะเหมือนจะต้องมีแล้ว,นะจ,ลวจากการแข่งขันตรงนี้ดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันก่อนนะคุณผู้ชมผมย้ําหลายครั้งจะแรงขึ้นหรือจะ ลดลงเนี่ยให้ดูที่การเลือกตั้งไ<ฆ>ต้หวันในปีหน้าถ้าประชาธิปไตยก้าวหน้าได้เป็นรัฐบาลต่อโอโนะได้เป็นรัฐบาลต่อไม่ว่าใครจะมาแทนใช่อิงหวนก็ตาม<ฆ>แต่ถ้าพักนี้ได้เป็นรัฐบาลต่อโอกาสที่จีนกับไต้หวันนั้นเนี่ยจะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนั้นมีสูงอืเพราะว่าประชาธิปไตยก้าวหน้าเขาก็ยังเดินทางเดิม<ฆ>คือการแยกตัวออกจากจีนแผ่นดินใหญ่อืมไม่รับการ ที่บอกว่า1ประเทศสองระบบแล้วก็ยังมีสหรัฐที่คอยเข้ามาเป็นตัวยั่วยุอีกถูกต้องก็จะเนี่ยจากกลุ่มออาคัสเนี่ยนะจากกลุ่มออคัสเนี่ยจะเป็นตัวหนุนหลังออให้ใต้หวันนั้นเนี่ยยิ่งยิ่งเหิมเกริมมากขึ้นเขาจริบอกมาตลอดว่าอย่ามาแทรกแซงถูกต้องนะครับดูตรงนั้นแต่ถ้ามันเปลี่ยนขั้วอย่างที่ผมคาดนะผมเนี่ยคาดว่ามันจะเปลี่ยนขั้วไปในส่วนของก๊กบินตังจากการเดินสายของก๊กบินตังการเคลื่อนไหวตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นก๊กบินตังนั้นเนี่ยสถานการณ์จีน กับไต้หวันจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือจะเงียบสงบจะเงียบสงบแล้วก็จะเงียบสงบไปอย่างนี้อย่างน้อยๆอ,อีกห้าปีห้าปีที่ว่าก็คือภายใต้รัฐบาลของกกบินตั๋งหรือถ้ายอย่างมากก็สิบปีสองสมัยถ้า,านะฮะก,ก็ต้องดูอีกว่าถ้าเอาห้าปีก่อนอย่างน้อยๆคือห้าปีเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะจะสงบนะครับจะสงบถ้าเป็นกงบินตั๋งทีนีนะ้มันอยู่ที่คนไต้หวันจะคิดยังไงนะซึ่งเรื่องของไต้หวันกับจีนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ รายการของเราในวันธรรมดาเนี่ยก็จะจับมาให้เห็นความเคลื่อนไหวแต่ว่าการที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยแล้วก็เชื่อไม่เห็นเนี่ยเนี่ยต้องวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ <ฆ cassette S 2> นะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับสถานการณ์โลกวันนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะในทุกพื้นที่นั้นเนี่ยมันกําลังงวดนะฮะมันร้อนระอุเนาะม,มันร้อนระอุในหลายหลายพื้นที่แลนะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองมันเคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อน การเกิดสงครามโลกเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันบึ้มบั้มบึ้มบั้มทีขึ้นมาเลยมันก็จะเกิดการสะสมพลังแบบนี้ไปเรื่อยๆอ<า>สะสมพลังไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันปะทุขึ้นมาเป็นสงครามใหญ่เป็นสงครามโลกนะครับแต่ผมก็หวังว่าสถานการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ทั่วทุกบุมโลกนั้นเนี่ยมันจะคลี่คลายลงได้และไม่ก่อให้เกิดสงครามใหญ่ไม่เกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สามนะครับ,รบเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะฮะ ไม่มีใครอยากให้มันเกิดแบบนั้นเพราะว่าหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะพากันเข้าสู่โต๊เจราจาเนาะก็ขอให้การเจราจานั้นม,มันเกิดขึ้นแล้วก็มันทําได้แล้วก็ยุติความขัดแย้งลงมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สนะครับนั่นก็คือหมายความว่าทุกอย่างที่ทโลกได้รับผลกระทบหมดแม้แต่ประเทศไทยเราเองครับและทั้งหมดนี้คือผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18บแนาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ